สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่23มกราคมนะครับ2560นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัว iTel นะครับ Interlink Telecom นะครับเราก็มองแนวโน้มปี60เนี่ยจะยังคงเติบโตแข็งแกร่งนะฮะหลังขยายโครงข่ายได้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับโดยหากดูผลประกอบการนะครับใน9เดือนแรกนะครับมีกำไรอยู่ที่สักประมาณ56ล้านบาทนะครับเติบโต 232% เทียบ year on year ส่วนกำไรในไตรมาส4เองทางฝ่ายเข้าคาดว่าน่าจะอยู่ที่สักประมาณ17ล้านนะครับหรือเพิ่มขึ้น 23% เทียบ year on year นะครับเป็นผลมาจากรายได้จากทุกส่วนงานที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ทั้งปีนะครับจะมีกำไรอยู่ที่72.8 ล้านบาทหรือโต 137% เทียบ year on year นะครับโดยรายได้รวมจากการให้บริการเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 72% นะครับไปอยู่ที่729ล้านบาทนะครับโดยแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการโครงข่ายนะครับเพิ่มขึ้น 45% ตามการใช้บริการของลูกค้ารายเดิมแล้วก็ลูกค้ารายใหม่ที่ทยอยเข้ามาใช้บริการมากขึ้นนะฮะหลังบริษัทขยายโครงข่ายได้ครอบคลุมถึง75จังหวัดทั่วประเทศนะครับ2ก็คือรายได้จากบริการติดตั้งโครงข่ายนะครับโต 122% นะฮะจากการทยอยรับรู้งานในมือแล้วก็จำนวนโครงการที่เข้ามามากขึ้นนะครับ3ก็คือรายได้จากการบริการพื้นที่ Data Center นะฮะเพิ่มขึ้น 115% เทียบ Year on Year ตามการใช้งานของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นโดยมีอัตราการใช้งานนะครับหรือ Occupancy Rate นะครับอยู่ที่ 80-90% อย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าค่าเสื่อมจากการขยายโครงข่ายยังกดดันนะครับอัตรากำไรขั้นต้นลดลงมาอยู่ที่26.9 นะครับจาก 31.3% ในปี58นะครับทางฝ่ายคาดว่าผลการดำเนินงานในปี60นะครับจะมีกำไรอยู่ที่130ล้านบาทหรือเติบโต 78% เทียบ year on year นะครับโดยรายได้รวมจากการให้บริการคาดว่าจะเติบโตเกือบ 17% นะฮะมาอยู่ที่849ล้านบาทนะแบ่งออกเป็น1รายได้จากการให้บริการโครงข่ายเนี่ยมองว่าจะโตที่ 38% เทียบ year on year นะครับก็จากลูกค้าทยอยเข้ามาใช้บริการมากขึ้น2รายได้จากการติดตั้งโครงข่ายเนี่ยมองว่าจะลดลง 13% นะฮะเนื่องจากจำนวนสัญญางานใหม่เข้ามาไม่มากเท่ากับปีที่แล้วนะครับโดยคาดว่างานในมือนะครับหรือ backlog เนี่ยสิ้นปี59จะอยู่ที่220ล้านบาทซึ่งจะทยอยรับรู้เข้ามาในปีนี้นะครับ3ก็คือรายได้จากการให้บริการ data center เพิ่มขึ้น 13% นะครับจากอัตราการใช้งานที่เพิ่มขึ้นส่วนด้านอัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 34% นะครับจากปีก่อนหน้านะฮะหรือปี59ที่เราคาดว่าจะอยู่ที่ 29.9% นะครับเนื่องจากศูนย์ Data Center แล้วก็ Fiber Optic Network นะฮะใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับศูนย์บริการ Data Center แห่งใหม่นะฮะที่ร่วมทำกับ AIT กับตัว WHA คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม60นะครับแล้วก็เปิดใช้งานเชิงพาณิชย์ได้มีนา60ทางฝ่ายมองบวกต่อการลงทุนในครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเข้ามาเล็กน้อยในปี60ก่อนนะฮะแต่เชื่อว่าจะสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่ปี61แล้วก็จะถึงจุดคุ้มทุนในปี65นะครับทางฝ่ายมองบวกต่อผลการดำเนินงานในปี60นะครับโดยเราให้ราคาพื้นฐานของตัว iTel นะครับ อยู่ที่ 13.40 บาทอิงบน PEG ที่1เท่านะครับเราก็แนะนำซื้อนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็ได้ประกาศตัวเลขนะครับรถยนต์ในเดือนธันวาออกมานะครับโดยสอทรายงานปริมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนธันวาอยู่ที่ 1.36 แสนคันนะฮะหรือลดลง 11% year on year จากที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องนะครับหลายวันรวมถึงวันหยุดเพิ่มเติมของโรงงานต่างๆนะครับด้านตลาดในประเทศนะครับมียอดจำหน่ายอยู่ที่ 8.7 หมื่นคันลดลง 14% เทียบ year on year จากปลายปี58นะครับที่ผู้บริโภคเนี่ยมีการซื้อรถยนต์มากกว่าปกติก่อนจะมีการปรับนะครับภาษีสรรพสามิตในวันที่1มกราคมปี59นะครับส่วนตลาดส่งออกนะฮะแนวโน้มโดยรวมยังไม่สดใสนักนะจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ยังชะลอตัวตลอดจนแรงกดดันจากสถานการณ์ต่างๆนะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกรถยนต์ในเดือนธันวาเนี่ยหดตัวลง 0.6% เทียบ year on year มาอยู่ที่ 8.6 หมื่นคันนะครับถ้าหากดูภาพรวมทั้งปีนะครับปริมาณการผลิตรถยนต์เนี่ยจะอยู่ที่ 1.94 ล้านคันนะฮะหรือโตขึ้น 1.7% นะครับ
โดยยอดจำหน่ายในประเทศเนี่ยอยู่ที่7.7แสนคันนะฮะลดลง3.6%แล้วก็ยอดส่งออกอยู่ที่1.2ล้านคันลดลงไป1.4%นะครับสำหรับผลแนวโน้มผลประกอบการนะครับในไตรมาส4นะครับของกลุ่มยานยนต์นะครับก็คาดว่ายอดขายน่าจะอ่อนตัวลง year on year แล้วก็ Q on Q นะครับซึ่งเป็นไปตามภาวะอุตสาหกรรมที่ปริมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนตุลาถึงธันวานะครับอยู่ที่ 4.68 แสนคันลดลง 2.8% year on year แล้วก็ 3.2% Q on Q อย่างไรก็ตามในปี60นะฮะอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยน่าจะทยอยดีขึ้นนะครับจากเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวนะครับจาก1ราคาสินค้าเกษตรบางชนิดที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับ2ภาครัฐมีการอนุมัติแล้วก็เริ่มเดินหน้าโครงการก่อสร้างนะฮะสาธารณูปโภคต่างๆรวมทั้งโครงการรถยนต์คันแรกที่ครบกำหนดเงื่อนไขนะฮะถือครอง5ปีตลอดจนการเปิดรถยนต์รุ่นใหม่นะฮะของค่ายต่างๆนะครับน่าจะทำให้ผู้บริโภคหันมาซื้อรถยนต์มากขึ้นนะครับเป็นปัจจัยหนุนให้ผลประกอบการของกลุ่มยานยนต์ในปี60เนี่ยจะโตขึ้น year on year นะครับทั้งนี้ทางฝ่ายคาดหมายนะฮะยอดการผลิตรถยนต์ในปี60เนี่ยจะอยู่ที่1.95ถึง2ล้านคันนะฮะหรือเพิ่มขึ้นประมาณสัก 1-3% เทียบ year on year นะครับทางฝ่ายยังคงแนะนำลงทุนปกติในกลุ่มยานยนต์นะครับโดยเลือก Stanley เป็น top pick นะครับโดยให้ราคาพื้นฐานในปี60อยู่ที่202บาทนะครับจาก1ก็คือแนวโน้มปริมาณงานใหม่ที่ทยอยเข้ามาต่อเนื่อง2การควบคุมต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับและบริษัทเองไม่มีภาระทางการเงินนะฮะน่าจะช่วยหนุนให้ผลการดำเนินงานขยายตัวได้สูงสุดในกลุ่มนะครับกลุ่มธนาคารนะครับก็เป็นเรื่องของกำไรในไตรมาส4นะครับเพิ่มขึ้นนะครับโดยกลุ่มธนาคาร10ธนาคารที่ทำฝ่ายทำการศึกษานะครับได้ประกาศผลประกอบการในไตรมาส4นะครับมีกำไรรวมกันอยู่ที่ 51.1 พันล้านบาทนะฮะหรือเพิ่มขึ้น 17%เทียบ year on year นะครับโดยการลดลงของต้นทุนดอกเบี้ยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของกลุ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับสถานการณ์ทางด้าน NPL ที่ปรับตัวดีขึ้นก็ทำให้หลายธนาคารมีการลดระดับการตั้งสำรองนะฮะโดยเฉพาะธนาคารเจ้าหนี้ SSI อย่างตัว SCB กับตัว Tisco นะฮะที่ไม่ได้มีการที่ได้มีการจัดชั้นหนี้ของ SSI ใหม่ภายหลังการผ่านแผนฟื้นฟูซึ่งทำให้สัดส่วนสำรองต่อ NPL เพิ่มขึ้นมากนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส3นะฮะกำไรจะกลับปรับตัวลดลงไปประมาณ 0.9% นะครับสาเหตุก็เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่มักจะสูงขึ้นในปีไตรมาสสุดท้ายนะครับรวมทั้งปีนะครับกลุ่มธนาคารมีกำไรอยู่ที่ 200,000 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 4.5% year on year โดยการตั้งสำรองแล้วก็ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงยังคงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับส่วนสินเชื่อนะครับของกลุ่มธนาคารในไตรมาส4เนี่ยเพิ่มขึ้น 1.4% Q on Q นะเป็นไตรมาสที่มีสินเชื่อเติบโตสูงที่สุดนะครับในรอบปีแล้วก็ทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี58นะครับที่ 2.9% สินเชื่อ SME แล้วก็สินเชื่อรายย่อยเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สินเชื่อในไตรมาส4เร่งตัวขึ้นนะฮะจากที่ผ่านมานะครับสินเชื่อรายใหญ่จะเป็นสินเชื่อที่ทำให้ของกลุ่มเติบโตนะครับโดยในไตรมาสนี้เกือบทุกธนาคารมีสินเชื่อเพิ่มขึ้นยกเว้น LH Bank กับ Tisco นะครับทางด้าน NPL จากการจัดชั้นหนี้นะฮะของ SSI ภายหลังการผ่านแผนฟื้นฟูนะฮะก็ทำให้ NPL ของกลุ่มเนี่ยลดต่ำลงนะฮะจาก 3.14 มาเหลือ 3.08% นะครับแล้วก็ทำให้สัดส่วนนะฮะสำรองต่อ NPL เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ 135% จากไตรมาส3ที่ 129%ในปี60นะครับเราคาดว่าโครงการขนาดใหญ่ของรัฐจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ความต้องการสินเชื่อจากธนาคารเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยจะทำให้สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้คาดว่าน่าจะเป็นการฟื้นตัวของสินเชื่อเช่าซื้อหลังจากได้รับผลกระทบจากโครงการรถยนต์คันแรกมาเป็นระยะเวลานานนะครับการหมดอายุของโครงการรถยนต์คันแรกน่าจะทำให้มีความต้องการซื้อรถใหม่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวน่าจะเป็นส่วนช่วยให้มีความต้องการสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆมากขึ้นด้วยนะครับทางฝ่ายยังคงประมาณการนะครับอย่างระมัดระวังนะครับว่าผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มในปี60นะครับจะเพิ่มขึ้นราว 5% เป็น 2.1 แสนล้านบาทนะครับเนื่องจากมองว่าต้นทุนดอกเบี้ยน่าจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็การตั้งสำรองเนี่ยอาจจะยังคงสูง
ในหลายธนาคารนะครับเพื่อรองรับ NPL ที่อาจจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงแรกของปีนะครับถึงแม้จะมองสถานการณ์หลายอย่างนะครับของกลุ่มธนาคารจะดีขึ้นในปี60แต่ NPL ที่อาจจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นได้เนี่ยอยู่ในช่วงต้นปีจะยังกดดันให้บางธนาคารมีการตั้งสำรองเพิ่มสูงขึ้นได้อีกนะครับก็ยังคงคำแนะนำลงทุนปกติในกลุ่มธนาคารนะครับเราเลือกทิสโก้มาเป็นท็อปพิกนะฮะของกลุ่มแทน SCB เนื่องจากมองว่าสินเชื่อ SCB น่าจะกลับมาเติบโตได้ในปีนี้นะครับหลังจากได้รับผลกระทบจากการหดตัวของสินเชื่อเช่าซื้อนะครับสำหรับ Market New นะครับก็เป็นตัวบางจากนะฮะลงทุนเพิ่มเติมในลิเธียมอเมริกานะครับขอบนะครับโดย BCP เนี่ยเข้าลงทุนผ่านบริษัทย่อยนะครับเพิ่มเติมจำนวน32ล้านเหรียญนะครับหรือราว 1,200 ล้านบาทในลิเธียมอเมริกานะครับส่งผลให้สัดส่วนการถือเพิ่มขึ้นเป็น 16.4% จากเดิม 6.7% โดยเงินลงทุนครั้งนี้เนี่ยจะมาจากเงินสดจากการดำเนินงานของตัว BCP เองนะครับสำหรับตัวลิเธียมอเมริกานะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศแคนาดาดำเนินโครงการเหมืองลิเธียมนะครับในประเทศอาร์เจนตินาแล้วก็สหรัฐอเมริกานะฮะด้านผลการดำเนินงานในปี59ยังคงขาดทุนอยู่ที่23ล้านเหรียญนะฮะจากที่อยู่ในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้นะครับการเข้าลงทุนครั้งนี้มองเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายฐานธุรกิจนะฮะแล้วก็ช่วยต่อยอดธุรกิจให้ในระยะยาวนะฮะจากแนวโน้มความต้องการลิเธียมนะฮะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย Deutsche Bank เนี่ยคาดว่าความต้องการในช่วงปี58ถึง60จะเติบโตเฉลี่ย 11% ต่อปีนะฮะจาก184,000ตันต่อปีนะครับมาเป็น534,000ตันต่อปีนะครับยังคงคำแนะนำซื้อทยอยซื้อบางจากนะครับโดยเราให้ราคาพื้นฐานของตัวบางจากอยู่ที่38บาทนะครับก็จบในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับของวันนี้นะครับ